มาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการเกษตรจังหวัดขอนแก่นเขาจัดอบรมให้กับเกษตรกรนะคะถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะนายธวัชชัยเนียมสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับขออภัยครับนายชัยธวัชเนียมสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดพิธีการอบรมถ่ายทอดความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ประกอบไปด้วยมะนาวแป้นขนุนกล้วยหอมทองมะม่วงโชคอนันต์มะยงชิดนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองเป็นการผลิตอาหารในครัวเรือนนะครับเกิดความมั่นคงทางอาหารได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนในอนาคตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560โดยจังหวัดขอนแก่นได้อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมาย26อำเภอรวม 8,360 รายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิตเกิดการรวมกลุ่มผลิตอาหารที่ปลอดภัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีมูลค่าเพิ่มและเก็บรักษาไว้บริโภคได้ยาวนานขึ้นพร้อมทั้งผลิตอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนบุคคลเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรที่ร่วมโครงการนะคะจำนวน200รายให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความรู้ในการผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะมีการผลิตที่ปลอดภัยมีอาหารปลอดภัยไว้ในครัวเรือนสร้างรายได้โดยมีนายอำเภอภูเวียงเป็นผู้อนุมัติในระดับอำเภอค่ะ